ไปดูอีกเรื่องนึงครับเมื่อคืนนี้ใครที่ไปดำเนินการจ่ายภาษีออนไลน์กับกรมสรรพากรเข้าไปทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยไปยื่นบัญชีต่างๆปรากฏว่าเอ้ยมันมีรายได้โผล่ขึ้นมาซึ่งรายได้นี้เราไม่ได้รับเงินนะแต่ว่ามันโผล่ขึ้นมาในบัญชีการยื่นภาษีประจำปีนี้ครับและไม่ใช่แค่คนเดียวเท่านั้นที่เอ๊ะแบบนี้หลายคนครับพอเห็นมีโพสต์นี้ขึ้นมาแล้วก็สอบถามไปว่าจะทำอย่างไรหลายคนเข้ามาบอกว่าเจอเหมือนกันครับเรื่องนี้เองกรมสรรพากรก็ต้องออกมาคลี่คลายแล้วครับประชาชนหลายคนนะครับที่ทำหน้าที่พลเมืองดียื่นภาษีกับระบบของกรมสรรพากรเขามีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาก็คือรายได้ฟรีแลนซ์หรือว่ารับจ้างทั่วไปจากกสทช.นะครับมีจำนวน 9,000 บาทเพิ่มขึ้นมามีหักภาษีหน้าที่จ่ายไปแล้ว900บาทนะครับส่วนอีกช่องนึงที่เพิ่มขึ้นมาเหมือนกันเลยก็คือจากทรัพย์สินการทำธุรกิจอาชีพอิสระของบริษัทอินโฟเฟดจำกัดคือมาจ้างเขาบริษัทอินโฟเฟดมาจ้างบุคคลคนนี้จำนวน 10,000 บาทแต่ว่าตอนนั้นน่ะหักหน้าที่จ่ายไป 3% ก็คือ300บาทเท่านั้นนะครับหลังจากที่เขาไปเจอแบบนี้ก็แคปหน้าจอแล้วเอาไปโพสต์ในโลกออนไลน์ขอทราบความคิดเห็นแต่ละคนว่าเป็นยังไงปรากฏว่ามาเลยครับบอกว่าเจอเหมือนกันค่ะโดนแบบเดียวกันเลยครับเพิ่งเปิดมาไม่เคยทำอะไรกับทั้งสองที่เลย อยู่ๆมีรายได้เข้ามาได้ยังไงแล้วบอกว่ากำลังจะยื่นเลยรอฟังคำตอบด้วยว่าจะเป็นยังไงยังรอจะยื่นอยู่นะครับยังไม่ยื่นหลังจากเกิดเหตุการณ์บริษัทอินโฟเฟดเข้ามาเกี่ยวข้องเขาว่ายังไงฮะโอ้อินโฟเฟดนี่ต้องรีบออกมาชี้แจงเลยนะคะหลังจากที่มีชื่อไปขึ้นในระบบการยื่นภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรก็ชี้แจงทันทีผ่านทาง Facebook อะค่ะบอกว่าทางบริษัทนี่กำลังดำเนินการเพื่อตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นกับกรมสรรพากรต่อไปหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นกรุณาติดต่อกลับมาที่บริษัทเพื่อจะดำเนินการหาข้อเท็จจริงและแจ้งกลับท่านโดยเร็วที่สุดนั่นคือ1ในที่มีรายได้ผมเข้ามากสทช.ล่ะกสทช.นี่สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีชื่อปรากฏในระบบการยื่นภาษีออนไลน์ด้วยบอกว่าตอนนี้ได้รับทราบจากกรมสรรพากรแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการปรับปรุงระบบการยื่นภาษีออนไลน์ค่ะมาจากการปรับปรุงระบบก็เลยทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนตอนนี้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่กำลังยื่นภาษีประจำปี2566แล้วนะคะว่าให้ช่วยตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลอีกครั้งนึงก่อนทำการกดยืนยันการยื่นภาษีค่ะส่วนเมื่อคืนนี้ใครที่ไปกดในระบบแล้วยืนยันไปแล้วโดยที่ตรวจสอบอาจจะยังไม่ครบถ้วนทางกรมสรรพากรก็ออกมาบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับออกมายืนยันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่ากรณีนี้แสดงข้อมูลรายได้ที่ไม่ถูกต้องในระบบภาษีออนไลน์ของกรมสรรพากรโดยมีชื่อของบริษัทอินโฟเฟดจำกัดและก็กสทช.เนี่ยนะครับเป็นผู้จ่ายเงินได้เป็นความผิดพลาดของกรมสรรพากรในการปรับปรุงระบบตั้งแต่ช่วง 6:00 น.ของเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินได้ของทั้ง2บริษัทแต่อย่างใดกรมสรรพากรรับทราบแล้วก็รู้แล้วว่านี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับส่วนกรมสรรพากรบอกว่าณตอนนี้แก้ไขทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบได้ตามปกติและคุณจะไม่เจอ2รายการแบบนี้เหมือนคนที่เขายื่นเมื่อวานนี้นะครับส่วนกรณีที่ประชาชนยื่นไปแล้วล่ะเข้าระบบไปแล้วกดยืนยันไปแล้วทำอย่างไรกรมสรรพากรบอกมีแค่ไม่กี่รายครับและกรมสรรพากรก็ยืนยันว่าทุกรายที่มีการยืนยันไปแล้วมีการโผล่ขึ้นมาแบบนี้จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเดี๋ยวเคลียร์ให้นะครับกรมสรรพากรออกมายืนยันแบบนี้ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยเราก็กังวลนะคะ